คนเยอะมากๆทุกคนรู้ไหมครับว่างานนี้คืองานอะไรทำไมคนมาเยอะขนาดนี้ผมก็เลยต้องมาพิสูจน์ด้วยตัวเองเดี๋ยวยังไงไปติดตามชมคลิปนี้ไปด้วยกันนะครับตอนนี้ผมมางานพระสมุทรเจดีย์ปี65ซึ่งบอกตรงๆเลยครับผมมาครั้งแรกในชีวิตใครที่ยังไม่เคยมาแบบผมบ้างเดี๋ยวยังไงมาดูคลิปนี้ไปด้วยกันผมจอดรถเสร็จนะครับก็มาดูนะครับเห็นคนมุงอะไรกันเยอะแยะคืออะไรอ๋อขนมเบื้องยวนสูตรโบราณนี่เองเดี๋ยวยังไงต้องลองกินบ้างละฝั่งนี้นะครับของกินเยอะแยะมากมายเลยนะเรียกได้ว่ามีให้เลือกเพียบใครชอบแบบไหนเลือกได้เลยงานนี้จะมีตั้งแต่วันที่15ถึง26ตุลาคมนี้เท่านั้นส่วนใครที่ขับรถมาเนี่ยก็จะมีทั้งฝากรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์หลายจุดเลยรถยนต์ก็40บาทมอเตอร์ไซค์ก็20บาทจากจุดจอดรถนะครับเดินเข้างานไปทางพระสมุทรเจดีย์ระยะทางไม่ไกลประมาณนี้เลยเดินไปเพลินๆมีของให้ช้อปเพียบทั้งของกินของใช้และการละเล่นต่างๆมากมายเรียกได้ว่าหันซ้ายหันขวาจนเมื่อยคอเลยอ่ะใครอยากลุ้นรางวัลอะไรนะครับก็มีให้เลือกหลายแบบเทียบเลยจะลุ้นแบบไหนเอารางวัลเลือกได้เลยนะครับเดินมาเจอโคกวุ้นนะครับก็เลยมาลองโคกวุ้นสักหน่อยเห็นเขาบอกว่าเคาะทีเดียวจะเป็นวุ้นเลยแต่ผมก็เห็นพี่เขาว่าเคาะหลายทีอยู่นะอ่ะลองชิมสักหน่อยนะครับฝั่งงานวัดนี่นะครับของกินแบบน่ากินเยอะแยะเลยส่วนเครื่องเล่นก็มีให้เลือกแบบเพียบๆเลยผมมาตั้งแต่ช่วงเย็นและเป็นวันธรรมดาคนก็อาจจะยังไม่เยอะมากแต่เขาบอกว่าค่ำๆดึกๆเนี่ยคนจะเยอะกว่านี้ใครที่อยากจะเล่นเครื่องเล่นอะไรนะครับมีมากมายเลยเดินไปต่อที่พระสมุทรเจดีย์เพื่อไหว้ทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคลและจะผ่านไปทางท่าน้ำนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยนะครับที่มาพระสมุทรเจดีย์ส่วนใครที่ยังไม่เคยมาก็ลองใช้โอกาสนี้ลองมาดูนะครับยิ่งตอนเย็นๆพระอาทิตย์ตกเนี่ยตรงเนี้ยสวยงามมากๆเลยทีนี้เราจะนั่งเรือข้ามฟากไปฝั่งปากน้ำค่าเรือข้ามฟาก8บาทเขาเปิดบริการตั้งแต่4โมงเย็นถึงเที่ยงคืนเลยแต่บางคนเขาบอกว่าบริการทั้งคืนนะเรือก็ลำใหญ่นะครับมีหลายลำแม้จะดูคนเยอะเนี่ยแต่รอไม่นานเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวข้ามไปมาตลอดมาตอนเย็นๆเนี่ยบรรยากาศดีมากๆเลยเราก็จะได้นั่งเรือลมเย็นๆฟินๆข้ามฟากกันไปนะครับบรรยากาศตอนเย็นเนี่ยดีเลยนะครับใช้เวลานั่งข้ามนะครับไม่นานไม่ถึง5นาทีก็จะถึงฝั่งปากน้ำแล้วใครที่กลัวจะเมาเรือไม่เมาแน่นอนครับเรือไม่ได้โครงเคลงขนาดนั้นนั่งแบบสบายๆมาชมฝั่งปากน้ำกันแบบนี้เห็นหอคอยด้วยสวยงามเลยมาถึงฝั่งปากน้ำนะครับก็จะเป็นงานกาชาดประจำปีก็จะดูคึกคักกว่าฝั่งงานวัดแล้วมุมนี้นะครับเป็นมุมที่ดูพระอาทิตย์ตกสวยงามมากๆเลยผมก็เลยลองขึ้นตรงนี้เลยนะครับชิงช้าสวรรค์ไปดูนะครับว่าจะเป็นมุมสวยไหมขึ้นมาชิงช้าสวรรค์เนี่ยในรอบ20ปีเลยขึ้นไปได้เห็นงานมุมสูงทั่วงานเลยนะครับแถมมีโยกเสียวๆให้เล่นด้วยเมื่อเทียบกันนะครับฝั่งปากน้ำเนี่ยจะมีเรื่องเอนเตอร์เทนเยอะกว่ามากๆมีทั้งเวทีคอนเสิร์ตเครื่องเล่นแบบจัดเต็มกันเลยทีเดียวพอเทียบกับฝั่งงานวัดนะครับก็ถือว่าฝั่งนี้ดูคึกคักกว่ามีมากมายหลายอย่างนะครับผมเดินดูคนอื่นเล่นนะครับก็สนุกลุ้นไปด้วยเลยนะครับส่วนฝั่งนี้นะครับก็จะมีบ้านผีสิงด้วยใครลองเข้าไปดูบอกกันบ้างนะครับสาวน้อยตกน้ำก็มีและก็เครื่องเล่นแบบหวาดเสียวเนี่ยนะครับก็มีแบบจัดเต็มเลยนะครับเขาบอกว่าราคาไม่แพงด้วยเครื่องเล่นอันนี้นะครับแค่50บาทเองก็ดูน่าสนใจนะครับส่วนเครื่องเล่นของน้องๆหนูๆก็มีให้เยอะมากมายเรียกได้ว่ามีให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยได้เสียเงินอีกเพียบเลยแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะความสุขของครอบครัวฝั่งนี้จะสะดวกหน่อยนะครับสามารถนั่งรถไฟฟ้า BTS มาลงได้เลยที่สถานีปากน้ำงานนี้ผมเจอบ้านผี3เจ้าเลยอ่ะอันนี้เป็นบ้านผีปอบใครมาลองแล้วเป็นยังไงบ้างบอกกันบ้างนะครับงานใหญ่ๆแบบนี้นะครับก็จะขาดไม่ได้เลยนะครับนี่ครับรถไต่ถังเรียกได้ว่าโซนนี้นะครับเหมือนโซนงานคาร์นิวัลเครื่องเล่นเลยอ่ะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยงานฝั่งนี้นะครับจะเป็นงานฝั่งกาชาดจังหวัดซึ่งเราก็สามารถร่วมสนุกทำบุญได้โดยรางวัลใหญ่เนี่ยจะเป็นรถยนต์ Toyota และก็สร้อยคอทองคำเลยร่วมสนุกทำบุญเพียงใบละ100บาทเท่านั้นร่วมลุ้นครับเผื่อได้รางวัลใหญ่เดินมานะครับก็เจอเกมเป็ดน้อยตกน้ำก็น่ารักดีนะครับสำหรับใครที่ไม่อยากปาคนตกน้ำก็มาเล่นเกมนี้ได้เขาก็แจกเป็นตุ๊กตาไปนะครับเล่นสนุกได้เลยเข
าว่ากันว่าของกินงานนี้เยอะมากๆและก็หลากหลายมากๆและคนส่วนมากก็จะกระจุกอยู่ในโซนนี้นะครับเพราะว่ามีแต่ของกินซึ่งรับรองว่าใครมาโซนนี้เนี่ยจะมีของกินติดมือกลับบ้านแน่นอนอันนี้ผมการันตีเลยเนี่ยของกินมันเยอะแยะหลากหลายมากมายอะไรใหม่ๆก็มาอัปเดตที่งานนี้ได้เลยนะครับเฮ้ยหมูอ้าวหมูไม่หันนะครับไม่หมูหันจริงหรือเปล่านี่แหละครับโซนนี้นะครับเป็นโซนของกินห้ามพลาดเลยนะครับยังไงติดตามชมต่อที่คลิป EP 2นะครับผมจะพาไปดูว่ามีอะไรกินบ้าง